สวัสดีค่ะนุ๊กนิก iMode ค่ะคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกจะมาสอนเทคนิคการใช้งานแป้นพิมพ์บน iPhone เพื่อให้เราใช้แป้นพิมพ์ได้โปรขึ้นค่ะการพิมพ์ข้อความอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องยกนิ้วลากนิ้วบนแป้นพิมพ์ไปยังตัวอักษรเพื่อพิมพ์คำที่ต้องการค่ะโดยฟังก์ชันนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะแต่ปุ่มชิป2ครั้งเพื่อใช้แคปล็อกแต่ที่ชิป2ครั้งนะคะเพื่อให้กลายเป็นแคปล็อกค่ะเพื่อจะได้พิมพ์ตัวอักษรใหญ่ทั้งหมดค่ะการแตะ Spacebar 2ครั้งเพื่อจบประโยคด้วยจุดฟังก์ชันนี้นะคะจะใช้ในภาษาไทยไม่ได้แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นภาษาอื่นก็ใช้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเราอยากจะจบประโยคนะคะก็เคาะ Spacebar 2ครั้งค่ะเพื่อเพิ่มจุดค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะลองทำเป็นภาษาอื่นให้ดูค่ะอย่างเช่นภาษาเกาหลีค่ะการแก้ไขคำผิดหรือคำที่ขีดเส้นใต้สีแดงเพื่อดูคำสะกดที่ถูกต้องถ้าเราพิมพ์คำผิดนะคะมันก็จะมีเส้นใต้สีแดงขึ้นที่ใต้คำนะคะแตะเข้าไปนะคะเขาก็จะแนะนำคำที่สะกดถูกต้องมาให้ค่ะถ้าอยากจะใช้งานฟังก์ชันนี้นะคะเราต้องเข้าไปตั้งค่าเพื่อเปิดการตรวจการสะกดคำก่อนนะคะอย่างแรกเลยนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะจากนั้นแตะที่ทั่วไปค่ะเข้าไปที่แป้นพิมพ์แล้วก็เลื่อนเปิดตรวจการสะกดคำค่ะใช้3นิ้วเพื่อเรียกใช้คำสั่ง undo หรือว่า redo เราจะใช้3นิ้วนะคะปัดไปทางซ้ายค่ะเพื่อใช้คำสั่ง undo หรือว่าคำสั่งเลิกทำนะคะส่วนคำสั่ง redo นะคะหรือการกลับมาทำใหม่เนี่ยก็ให้ใช้3นิ้วเหมือนกันค่ะแต่ปัดไปทางขวาค่ะป้อนอีโมจิง่ายๆด้วยแป้นพิมพ์อีโมจิบนคีย์บอร์ดใน iPhone เนี่ยมีอีโมจิให้เราเลือกใช้มากมายเลยค่ะนุ๊กนิกจะแนะนำวิธีการค้นหาอีโมจิอย่างรวดเร็วนะคะให้แตะที่แป้นพิมพ์อีโมจิที่เป็นรูปยิ้มตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะให้พิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปเพื่อค้นหาอีโมจิที่ต้องการนุ๊กนิกอยากจะได้รูปพระอาทิตย์เนาะนุ๊กนิกก็พิมพ์คำว่าซันเข้าไปค่ะก็จะได้มาแบบนี้เลยการเปลี่ยนแป้นพิมพ์ให้เป็นแทร็คแพดแตะที่ Spacebar ค้างไว้ค่ะเพื่อเปลี่ยนให้แป้นพิมพ์ของเราเนี่ยกลายเป็นเคอร์เซอร์เนาะแล้วเราก็สามารถลากนิ้วไปได้รอบๆเลยเพื่อเข้าไปแทรกหรือว่าแก้ไขคำที่ต้องการค่ะการป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรือว่าอักขระในภาษาต่างประเทศนะคะเขาจะมีอักขระหรือว่าตัวอักษรที่เน้นเสียงด้วยนะคะเช่นตัว E ตรงนี้ในคำว่า Rose นะคะวิธีการพิมพ์ตัวนี้ก็คือให้เราแตะที่ตัวอักษรที่เราต้องการค่ะแล้วก็เลื่อนเพื่อเลือกเสียงที่ต้องการได้เลยการพิมพ์เลขไทยบนแป้นพิมพ์ภาษาไทยเราต้องเปลี่ยนแป้นพิมพ์ของเราให้เป็นแป้นพิมพ์ภาษาไทยก่อนค่ะแล้วก็ไปที่ตัวเลขค่ะแล้วก็แตะค้างไว้ที่เลขอาราบิกนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้เลขภาษาไทยได้ค่ะการย้ายข้อความฟังก์ชันนี้นะคะจะเป็นการย้ายข้อความแบบเป็นก้อนก็ได้หรือว่าเป็นคำก็ได้นะคะให้เราคุมดำที่ข้อความที่เราอยากจะย้ายเนาะจากนั้นค่ะแตะค้างไว้จนข้อความเด้งออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถเลือกเอาไปแทรกไว้ตามที่ที่เราต้องการได้เลยการพิมพ์ด้วยมือเดียวสำหรับคนที่ชอบพิมพ์มือเดียวนะคะแต่ว่าใช้มือถือจอใหญ่นะคะก็มีฟังก์ชันนี้มาช่วยได้ค่ะแตะที่ปุ่มเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะคะแล้วเราจะเห็นแป้นพิมพ์ออกมาแบบนี้ค่ะถ้าเราถนัดฝั่งขวาเนี่ยเราก็เลือกแป้นพิมพ์เป็นฝั่งขวานะคะเขาก็จะย่อแป้นพิมพ์ออกมาแบบนี้เพื่อให้เราพิมพ์มือขวาข้างเดียวได้ถนัดค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเทคนิคการใช้แป้นพิมพ์บน iPhone อย่างโปรเลยถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ